swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion.สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนใครที่กำลังมองหา ID เกม RV ID หัวตัวเยอะสกินแน่นนี่เลยครับเพจ King RV Store เพจรับซื้อขาย ID เกมออนไลน์ราคาถูกเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยมี ID เกม RV ให้เลือกมากมายราคาถูกเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best Real Ta Channel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ Hero Tulen กันนะครับทุกคนทูเรนเนี่ยเป็นเมจหนึ่งตัวนะครับที่ต้องอาศัยสกิลเพลย์ในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับอาศัยความสามารถของผู้เล่นค่อนข้างสูงนะครับเพราะตัวมันเนี่ยจะเก่งจริงๆเนี่ยต้องเก่งด้วยตัวของผู้เล่นนะครับผมถ้าเกิดผู้เล่นเล่นเก่งเนี่ยตัวมันก็จะเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างพิ้วใช้จังหวะในการเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะกะดาเมจเนี่ยก็ต้องกะดาเมจเป๊ะๆหน่อยนะครับในการลัชช็อตหรือการปิดดาเมจนะครับแล้วก็ทูเรนเนี่ยเป็นเมจหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ค่อยจะแพ้ตัวอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าต้นเกมเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเอามายืนเลนด้วยกันเนี่ยเมจที่ทูเรนไม่ชอบเนี่ยนั่นก็คือลิเลน่านะครับเพราะว่าลิเลน่าเนี่ยมีสกิลโป๊กไกลทำให้ทูเรนเนี่ยเจ็บก่อนนะครับถึงแม้ว่าลิเลน่าจะเลือดน้อยทูเรนอาจจะยิงอัติไปลิเลน่าสามารถกดอัติหลบอัติของทูเรนได้เหมือนกันนะครับผมคือแต่ก็ไม่ได้แบบเชิงว่าแบบถ้าเจอลิเลน่าก็ไม่สามารถหยิบตัวเลนมาได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับคือเราสามารถยอมในเลนให้กับลิเลน่าได้แต่ว่าไปเก่งนอกเลนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมสำหรับไอเทม Evil Secret นะครับไอเทมทีเด็ดเลยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามแล้วก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันควรจะหยิบมาใช้ยังไงนะครับโอเคผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับไอเทม Evil Secret กับ Staff of Nu นะครับ Staff of Nu เนี่ยจะเป็นคาถาเจาะเวท 40% นะครับอันไหนมันดีกว่าอันไหนมันแรงกว่าอย่างนี้นะครับผมคือ Staff of Nu เนี่ยมันเป็นไอเทมที่เอามาเจาะเกาะพวกทอยหรือจะเอามาฆ่าแทงค์นะครับแต่ Evil Secret เนี่ยมันเป็นไอเทมที่เอามาฆ่าเมจฆ่าแครี่ฆ่าแอสซาซินคือดาเมจที่จ่ายออกมาเนี่ยมันแรงกว่า Staff of Nu นะครับผมคือดาเมจมันอะอย่างเช่นดาเมจสกิล1ของทูเรนเนี่ยคือจะต่างถ้าเกิดออก Evil Secret เนี่ยจะแรงกว่า Staff of Nu ประมาณ400ดาเมจเลยนะครับผมรวมดาเมจของ Boom Stick ด้วยรวมดาเมจของ Holy Thunder ด้วยเนี่ยคือแรงกว่าบูมสติ๊กเนี่ยเกือบไม่ใช่สิแรงกว่าสตาร์ออฟนูเนี่ยเกือบ400เลยนะครับผมแล้วทำไมผมถึงออกเป็น EU Secret ทำไมถึงไม่ออกสตาร์ออฟนูพี่ไม่เอามาเจาะทอยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเราเนี่ยเราเป็นเมจเบิร์ดนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่ฆ่าแทงนะจริงๆแล้วในเมจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ฆ่าแทงนะครับผมมันเป็นตำแหน่งที่เอาไว้ฆ่าพวกตัวดาเมจด้วยกันนะครับหน้าที่การฆ่าแทงเนี่ยปล่อยให้มันเป็นพวกแครี่ฆ่านะครับผมส่วนเราเนี่ยมีหน้าที่ในการเบิร์ดตัวดาเมจให้ตายไปจากไฟท์นะครับผมก็เลยแนะนำนะครับเมจอ่ะคือการที่ผมจะออก Evil Secret กับ Staff of Nu เนี่ยผมจะดูอย่างนี้นะครับคือถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทงเยอะนะครับแล้วก็ออกทอยกันเยอะอย่างเช่นปาก็ออกทอยอะแครี่ก็ออกทอยออฟเลนก็ออกทอยผมจะไม่ออก Evil Secret นะครับผมจะออกเป็น Staff of Nu นะครับผมแต่ถ้าเกมไหนเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทงน้อยมีแทงตัวเดียวป่าไม่ออกทอยแครี่ไม่ออกทอยเมจไม่ออกทอยผมจะออก Evil Secret มาเลยนะครับผมเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันจะแรงกว่า Staff of Nu มากๆเลยนะครับแล้วการที่เราออก Evil Secret เนี่ยมันดียังไงเราจะบังคับให้เขาออกทอยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแครี่ออกทอยก็จะเสียไอเทมดาเมจไปช่องนึงถูกปะเมจออกทอยแครี่ป่าออกทอยก็จะเสียไอเทมดาเมจไปช่องนึงเพราะว่าต้องเอาไอเทมเพื่อจะมากันดาเมจเวทของเรานะครับทีเนี้ยเพื่อนเราก็จะเล่นง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงรายละเอียดตรงนี้นะครับระหว่าง Evil Secret กับ Staff of Nu นะครับ
ว่ามันดียังไงนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับผม Evil Secret กับบูธเจาะเกาะเวทมันทับกันนะครับผมอย่าไปออกด้วยกันนะคือออกบูธเจาะเกาะ Evil Secret นี่คือมันจะให้ผลของ Evil Secret นะครับก็คือเจาะแค่150นะครับผมไอเจาะ75เนี่ยคือไม่ได้นะครับจากบูธนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไอเทม Evil Secret กับ Staff of Noo ที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับผมว่าอันไหนมันแรงกว่ากันผมก็ได้อธิบายไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยก็เป็น Holy Thunder เอาแบบแรงๆเลยนะครับเพราะว่าต้องการดาเมจแบบแรงๆนะครับส่วนรูนเนี่ยก็เป็น Detonate 10 Spirit 10 Stain 10เลยนะครับเป็นวิ่ง10นะครับเพราะว่าต้องการเกมแก๊งเดินเกมเร็วๆนะครับผมถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้ที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นทูเรนมิดเลนในแพทล่าสุดนี้นะครับสำหรับทูเรนในแพทนี้ก็ยังคงเป็นเมจที่เก่งเหมือนเดิมนะครับผมส่วนมากเนี่ยทูเรนจะไม่ค่อยแพ้ใครนะครับจะแพ้หลังยิงเนี่ยก็คือแพ้ทีมตัวเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดทีมตัวเองเนี่ยชงให้ทูเรนไม่ได้นะครับไม่มีดาเมจมาช่วยทูเรนมันก็จะไหลไม่ได้จะเป็ดดาเมจไม่ได้นะครับผมซูเปอร์แมนทุกคนผมต้องระวังนิดนึงแต่ตัวผมเนี่ยมันไม่ค่อยแพ้ซูเปอร์แมนโอ้โหโดนบอลโคตรเจ็บเลยทุกคนขอตอดคืนได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินล่างนะครับเพราะว่าแก๊งเลนออฟเลนเนี่ยจะเป็นเลนที่แก๊งง่ายนะครับผมพูดเสมอเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ปักไปหนึ่งทีนะครับช่วยออฟเลนนะครับเนี่ยการทำอย่างนี้คือออฟเลนเอ้ยเขายังไม่ได้เวล2เนี่ยทุกคนโอเคแต่เขาเวล2ผมเกือบจะไปดูดแล้วแต่ดูดมาตัวนึงนะการที่ทำอย่างนี้มันจะดียังไงมันจะทำให้เลนออฟเลนเราเนี่ยชนะเลนออฟเลนฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนะครับก็เราไม่จำเป็นต้องรอป่าไปทำเนาะเราก็ไปทำโอ้โหมันแว้งกัดผมว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวผมน่าจะต้องรีเลือดเลยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะมีไฟต์ตรงมังกรใหญ่ใช่ปะเดี๋ยวผมจะเลือดไม่พร้อมนะครับแล้วมันจะมีไฟมังกรเล็กเกิดด้วยนะครับแต่ไม่รู้ป่าเราจะไปเอาหรือเปล่าป่าเราเป็นซานดิสนะครับซึ่งผมไม่เจอป่าซานดิสมันนานมากแล้วนะเนี่ยคือแบบเกมนี้มาไงไม่รู้นะแต่ผมก็เข้าใจนะครับเขาน่าจะเก็บเม็ดนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นอันดับจังหวัดนะครับผมก็คงกำลังเก็บเม็ดอยู่ละมั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปช่วยล่างนะครับเพราะว่าป่าเขาจบล่างเหมือนกันผมยิงอันติไปเลยนะครับเพราะว่าจะตายโอเคได้อยู่นะครับสวยครับผมเราแลกโอเมนไปนะครับผมก็วิ่งมาช้านิดนึงแต่ว่าเลนบนเราก็น่าจะกันได้นะครับผมถ้าเกิดอยู่ในป้อมนะก็ไม่น่าจะตายกันนะครับโอเคผมจะขึ้นเป็นบูมสติ๊กนะครับผมเพราะว่าผมเอาพลังแฝง Holy Thunder มานะครับถ้าเกิดผมเอาพลังแฝงอาชีพมาพลังแฝงเงินเนี่ยผมจะเล่นเป็นอาโกนี่นะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับเซตไอเทมนะครับเราน่าจะเอาไฮยาเตะได้นะครับช็อตไปอันติครับผมต้องฟิกเกอร์ป่ะโอเคได้มานะครับผมดาเมจค่อนข้างแรงนะครับกับพวกแครี่เห็นปะฮายาเตะเลือดเต็มๆนะครับโดนผมสกิล1ไปแบบโดนทีนึงช็อตไฟฟ้าสกิล2โดนอันตินะครับแล้วก็สกิล2อีกรอบนึงก็มองเท่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอลาสตัวเล็กของนาคอสนะครับพวกผมคิดว่าเขาจะไม่ใช้พันดิตนะครับผมถ้าเกิดเขาใช้พันดิตเขาจะเสียแดงนะครับเราก็ยังไงเราก็เป็นต่อนะครับผมอะไรของซูเปอร์แมนเนี่ยแวะกลางบ่อยนะเราอะโอเคฮายาเตะเดินมาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะดักดีแลกนะครับเขาตีแย่งได้อีกนะเขาไม่มีพันดิตนะครับสวยโดนตัวเล็กเอ้ยอะไรอะดีแลกคล่องใจเหรออ๋อติดโล่โอเคติดโล่ก็ถอยนะครับผมไม่มีอะไรมากอุ้ยนาคอสโมโหจัดนะโมโหจริงนะตรงเนี้ยอันติเลยว่ะทุกคนแต่ผมตัวผิวอยู่นะตัวเลนมันก็ออกง่ายเอาอีกอะมาดิไหวนะอันติไปเลยตึมโอเคตายไม่รู้ตายเพราะอะไรนะครับอ๋อคลิปตีนะครับผมซูเปอร์แมนดับเบิลคิวไปมันลำแน่เรียบร้อยแห้งครับผมผมน่าจะต้องทำไมยอนเดินลงมาล่างอ่ะทุกคนเอ๊แปลกๆนะจะสลับเล่นเหรออ๋อยอนจะมาเอามังกรเล็กเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ะหลงเล่นเหรอซูเปอร์แมนอยู่ในนี้นะออกไปละเราตีเลยแล้วกันทุกคนเพราะว่าป่าไม่มาทีนะผมมารีบนายมัวแต่ฟาร์มอยู่นะครับเอ้ยอะไรมาดิสู้นะซูเปอร์แมนเห็นปะโดนผมเข้าไปเนี่ยคือ
สกิล2ของทุเรนเนี่ยถ้าเกิดมันโดนทั้งขาไปไม่ใช่ดิตรงจุดออกสตาร์ทแล้วก็จุดที่ลงไปเนี่ยมันจะโดนดาเมจ2ทีแล้วมันจะสโลว์นะครับผมมันจะโดนดาเมจ2รอบนั่นแหละครับอันติปังไม่ตายก็สกิลไปเอ้ามันโดนช็อตตายเฉยเลยโอ้ผมมีส่วนร่วมกับทีมไปทุกตัวเลยนะครับได้บูมสติ๊กเร็วอย่างนี้นะครับเราขึ้นอีวิลซีเคทต่อเลยนะครับผมไอเทมที่จะมาล้มพวกตัวบางๆลงนะครับถ้าเกิดผมมีอีวิลซีเคทแล้วเนี่ยคือคอมโบชุดเดียวตายหมดนะครับตั้งแต่มีบูมสติ๊กก็แหละคอมโบชุดเดียวก็ตายแล้วนะครับดูนะดูนะดูนาคอนะดูเลือดนาคอนะล่วงไปเลยนะครับผมโคตรจะแรงนะดาเมจทุเรนในแพทเนี่ยคือมันแรงมากๆนะครับแค่มีคนชงเนี่ยคือตัวเรนเนี่ยสามารถแบกได้จนจบเกมนะครับผมอะไรอ่ะไล่ตีต้องฟิกเกอร์นะครับเพราะว่าผมมีบัฟแดงอยู่นะครับแดงมาจากนาคอนนะเขาจะสโลว์มากๆเลยนะสำหรับตัวของดิแลกนะครับผมช็อตนะครับพาสซีฟเดี๋ยวรอเข้าไปช็อตอีกรอบอันติโบ้งเรียบร้อยครับผมหัวหลุดอีวิลซีเคทมาแล้วนะครับเรามาดูดาเมจของอีวิลซีเคทกันอันติไปน่าจะได้เท่านี้นะครับเพราะว่าเพื่อนเขาเดินมาปิดนะครับผมเล่นสุดไม่ได้นะตากิล1เฮ้ยเฮ้ยตายปะเนี่ยอุ้ยเจ็บเจ็บมั้ยนะเจ็บมั้ยนะฮายาเตะคุ้งแต่เราเอาพาสซีฟช็อตนะเพื่ออะไรเขากลับบ้านโอเคเขากลับนะครับผมสำหรับพาสซีฟของทุเรียนเนี่ยมันจะทำงานแบบนี้นะครับคนที่ถ้าเกิดโดนนัดแรกเนี่ยจะแรงแบบเต็ม 100% นะครับแต่นัดต่อไปเนี่ยมันจะนัดละประมาณ 30% นะครับแล้วมันก็มีวิธีทำให้แรงใหม่ได้ก็คือเราแค่ออกมานะครับไม่เอาพาสซีฟช็อตต่อเนื่องแต่เอ๊ะทำไมผมยืนนิ่งวะทุกคนผมเลื่อนไม่ไปวะแป๊บนึงนะผมขอบวกไฟนี้ก่อนโหยากอยู่นะครับคอมไปดิมาดิมาดิมาดิก็เข้ามาก็เข้ามาโอ้โอ้โอ้ใจเย็นมาดิโอ้โหอันติโอเคผมไม่จะรอดวาร์ปก่อนอ๋อผมพูดเรื่องพาสซีฟค้างไว้นะครับตอนแรกพาสซีฟของทูเรนเนี่ยโดนทีแรกจะแรงมากๆดาเมจเต็ม 100% นะครับแต่ว่าทีที่2เนี่ยดาเมจจะ 30% นะครับผมแล้วมันก็มีวิธีทำให้แรงใหม่แต่ตอนนี้ยังไงมาดิครับมาดิครับผมยิงเข้าไปโยกไปแต่ไม่น่ารอดหรอกทุกคนไอตัวนี้มันตามสุดโอ้โหที่ผมเลือกโยกมาฝั่งเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดโยกไปทางเพื่อนเนี่ยผมจะโดนดาเมจของนาคอสแบบเต็มจำนวนเลยนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยมันฟันเป็นทางนั้นนะครับแต่โยกมาทางนี้ก็ตายอยู่ดีนะครับมันก็โอกาส 50-50 นะครับระหว่าง2ทางเนี่ยทางนู้นก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทางนี้ก็วัดดวงนะครับว่าจะมีคนมารับหรือเปล่าหรือนาคอสจะตามแบบตามสุดหรือเปล่านะครับผมโอเคไม่เป็นไรเราตายนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องพาสซีฟให้จบนะครับพาสซีฟของทูเรนเนี่ยก็คือการเก็บสแต็กนะครับถ้าเกิดใช้สกิลโดนครบ5ครั้งเนี่ยไฟฟ้าก็จะขึ้นมานะครับมันก็จะมีไฟฟ้าขึ้นมา5ลูกนะครับมันก็จะช็อตได้5ครั้งถูกไหมช็อตทีแรกเนี่ยดาเมจจะแรงเต็ม 100% เลยนะครับแต่ว่าทีต่อไปเนี่ยดาเมจจะลดลงนะครับเหลือประมาณ 30% หรือ 40% นี่แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไอ้ซูเปอร์แมนมันเจอหน้าผมนี่มันโดดใส่ผมตลอดเลยว่ะทุกคนไม่เป็นไรของมันวะฉุนเลยเนี่ยโอเคถ้าเกิดเราจะใช้พาสซีฟให้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือเราเอาพาสซีฟไปช็อตก่อนสักลูก2ลูกนะครับแล้วเราก็ออกมานะครับทิ้งช่วงสัก4วิ5วินะครับแล้วก็ค่อยกลับไปช็อตใหม่นะครับผมมันก็จะได้ดาเมจแบบเต็มจำนวนเหมือนเดิมนะครับผมจังหวะนี้นาคอสไม่ต้องยิงอันตินะครับผมตายไปก่อนแล้วนะโดนตายกับโดนสกิล1แล้วนะครับผมโอเคแชร์กลางไปก่อนนะครับผมเรามีบูใช้นี่ตัวเรานี่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วมากๆนะถ้าเกิดมีบูใช้นะครับผมอาริสนะครับอันติส่งแขกไปหูเขาเกาะโคตรจะเยอะนะครับดีแลกแถมวางโล่ด้วยนะแต่เหมือนดีแลกจะไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านใช่ไหมไปเกอร์ไปมาคิว2อัดก็ไป1ทีนะครับผมโอเคเราเหมือนว่าจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งลงไปเติมเลนล่านะครับเพื่อให้เหมือนซูเปอร์แมนจะมานะผมเอาดักตักฆ่าซุปนะครับ2ไป1เข้าไปอันติเรียบร้อยครับผมส่งแขกกลับบ้านนะครับ ดาเมจเราค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วนะในตอนนี้นะครับผมโอ้สกิล1ดอกก็2,400โคตรแรง
นาคอสขอหน่อยแล้วกันบูโรนี้ขอชีวิตได้หรือเปล่าตามไปช็อตอุ้ยเกือบแห้งนั่นเกือบแห้งนั่นโอ้โหแล้วมีบัฟมังกรด้วยนะโคตรจะแรงนะแบบมีทั้งฮูลี่ทันเดอร์มีทั้งบัฟมังกรช็อตนี่แบบโอ้โหโดนไปชุดเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับเราก็เก็บสแต็กจากตรงนี้นะครับให้มันมีพาสซีฟเนาะเนี่ยเก็บจากคีปได้นะครับเห็นปะแล้วเราก็เอาพาสซีฟไปไล่ช็อตคนอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับยิงอติส่งกลับบ้านไปนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดใช้สกิล1โดนเนี่ยยังไงก็ตายนะครับแต่ว่าสกิล1ไม่โดนนะครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันติเราคูลดาวน์เร็วนะครับเรามีบัฟฟ้านะครับเนี่ยเราก็เก็บสแต็กกับคีปไปมีสแต็กอยู่3สแต็กช็อตไปทำไมถอยก่อนนะครับผมอะไรฮายาเตะต้องการอะไรหืมปิ่มนะเลือดปิ่มนะต้องกลับบ้านนะฮายาเตะนะอย่าหือเพิ่งออกมาไม่ใช่เหรอเพิ่งเติมเลือดมาไม่ใช่เหรอฮายาเตะก็มาให้ผมช็อตอีกแล้วนาคอสว่ะไอ้นาคอสไอ้เจ้านาคอสขอหน่อยแล้วกันเอาไป1คนก่อนเหลือใครอีกนาคอสโยกไปอีก1ทีจะเอาผมเหรอตามไปช็อตอุ้ยอันติไม่โดนนาคอสอันแน่มีกลับมาทิ่มผมเดี๋ยวเราดันล่างขึ้นไปนะครับผมสิงอยู่ตรงล่างนี่แหละทุกคนสกิล1ไปทีคีปหายหมดนะครับมีบัฟมังกรด้วยตีคีปแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเก็บบัฟฟ้านะครับจะได้แบบสกิลพิ้วๆหน่อยโอเคอาจจะต้องเก็บสแต็กจากคีปตัวนี้นะครับมามีสแต็กเล่นเอ้ยช็อตลดหมดแล้วอ่ะทุกคนสแต็กหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสกิล1ตอดเอาคีปเข้ารถยิงไม่ใช่ป้อมยิงมา1ทีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการกดดันขึ้นบ้านนะครับแต่ว่าผมจะไปเคลียร์คีปกลางนะแต่ไม่เอาละขอไปบวชดีกว่าอยากมันนะครับผมจริงๆต้องไปเคลียร์คีปกลางนะไม่มีคนเคลียร์นะครับผมมาเอาพาสซีฟไปช็อตเข้าไปเฮ้ยเอาเยอะเหรอซุปเปอร์แมนเรามีคาถาดูดเลือดนะตัวเราก็ไม่ต้องกลับบ้านได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะออกเป็นตัวแข่งชิ้นต่อไปนะครับก็คือฟูลไอเทมก็คือแบบหายากละมาดิซุปเปอร์แมนมันบังว่ะเอาเข้ามาอย่างนี้โดนนะนาคอสยิงไปอีก1ทีล่วงไปคือเข้ามาจ่อๆทุเรนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะสกิล1โดนทีครึ่งหลอดแล้วนะเพราะว่าสกิล1เนี่ยคือถ้าเข้ามาจ่อๆเนี่ยจะโดน3ลูกเลยนะครับผมแค่ลูกเดียวก็แรงแล้วนะโดน3ลูกไปเนี่ยคือดาเมจทะลักนะครับดาเมจเวอร์มากๆแต่แบบแต่ลูกแรกที่โดนจะแรงนะครับแต่ลูกต่อไปเนี่ยมันคือมันก็จะเบานะครับมันไม่ได้แรงทั้งหมด3ลูกนะสำหรับสกิล1นะครับผมพยายามเก็บสแต็กไปนะครับพอมีสแต็กเนี่ยเราก็เข้าไปเล่น1ทีนะครับช็อตอันติล่วงนะครับผมตายนะเนี่ยพอตัวเลนมันรวยอ่ะมันคือมันเป็นตัวที่ดาเมจมันเวอร์อ่ะเนี่ยดูดิแบบมันเป็นช็อตเวอร์อ่ะมันช็อตทีครึ่งหลอดช็อตทีครึ่งหลอดเนี่ยคือใครจะไปเล่นด้วยไหวดูดิเนี่ยเข้ามาโดนแบบก็เจ็บแล้วอ่ะเนี่ยไปต่อหน่อยวิอะไรผมมีตัวแข็งผมกล้าเล่นได้นาคอสเข้ามาล้วงแตกอาริสนะโดนกลับบ้านมาไฮเตะอีกเปล่าไฮเตะอีกเปล่าตุ่มไม่ตายนะครับสงสัยบ่อน้ำช่วยรีออกมาไม่ออกมาว่ะทุกคนคีปไม่มีนะเพื่อนโอ้ยอนหรอตั้งใจเล่นมากทุกคนแต่ผมเนี่ยตั้งใจโฟกัสฮีโร่นะครับไม่โฟกัสป้อมเลยอยากจะมันนะครับผมยังสนุกอยู่นะโอ้โหดูดิสกิลมันแบบมันแรงอ่ะเนี่ยสกิลมันแรงอ่ะอะไรอ่ะตัวแข็งอ่ะลำผมเหรอตายทั้งทีเฮ้ย19ตัวว่ะขอ20โอ้โหขอ20ตัวก็ไม่ได้จะ20ตัวอยู่แล้วโอเคสำหรับแนวทางการเล่นตัวเลนในแพทล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับหึเดี๋ยวนะดาเมจ 60% ดาเมจผมมาจากไหนนะวะเนี่ยเกินครึ่งทีมแล้วนะเนี่ยโอ้โหมีคนขอเพื่อนเลยสงสัยเอาจัดโอเคเกมนี้ก็ดาเมจเยอะจะจัดเลยนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วตกใจดาเมจนิดหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ
ส่วนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม